สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการใช้หน้าต่างป๊อปอัพของโทรศัพท์ Xiaomi เหมือนเดิมครับเรากำลังอยู่กับ Xiaomi เหมือนเดิมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีใช้กันเลยก่อนแรกวิธีแรกก็เปิด Recent App ครับ Recent App มาปุ๊บแล้วตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าหน้าต่างป๊อปอัพหน้าต่างลอยเราอยากให้ใช้แอปไหนเป็นหน้าต่างลอยเราก็กดได้เลยอันนี้จะสมมติเป็น YouTube Music นะครับรอโหลดสักครู่นี่ครับ YouTube Music ก็จะกลายเป็นหน้าต่างลอยแบบนี้ขยับได้ถ้าเราจะเก็บให้มันเป็นเล็กๆไว้แล้วก็กดจากด้านบนละปัดเข้ามุมอันนี้ก็ได้เป็นเล็กๆปุ๊บแล้วก็ใช้อย่างอื่นได้ปึ๊บจะให้เต็มจออีกรอบก็กดลงมาสมมติจะขยายขนาดจับตรงมุมล่างแล้วก็นี่กรอบสีฟ้าก็จะขึ้นขยายขนาดได้แล้วแต่เราจะชอบถ้าใครไม่ต้องการให้มันมีหน้าต่างป๊อปอัพแล้วก็กดตรงนี้แล้วปัดทิ้งไปนี่ก็เป็นการปิดหน้าต่างป๊อปอัพถ้าจะให้เต็มจอนะครับก็กดตรงข้างล่างนี้แล้วก็ลากลงปึ๊บอย่างนี้ก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพเต็มจอหรือไม่อีกวิธีนึงก็ปัดทิ้งไปก่อนแล้วก็เปิด Recent App แล้วก็กดค้างไปที่แอปแล้วก็กดสัญลักษณ์หน้าต่างป๊อปอัพกดไปอันนี้ก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างป๊อปอัพได้เหมือนกันหรือว่าถ้าใครใช้การแสดงเต็มหน้าจอเหมือนคลิปที่รีวิวให้ดูเป็นคลิปที่แล้วก็สามารถสมมติใช้แอปนี้อยู่แล้วอยากให้เปิดหน้าต่างป๊อปอัพแล้วก็สามารถปัดขึ้นแล้วก็มาตรงมุมนี้ก็จะเปิดหน้าต่างป๊อปอัพแบบง่ายๆสำหรับคนที่ใช้การแสดงเต็มหน้าจอที่สอนไว้คลิปที่แล้วนะครับแล้วก็หน้าต่างป๊อปอัพนี้ถ้าสมมติเราเปิดเพลงสมมติเปิดเพลงไว้นะครับรอสักครู่สมมติเปิดเพลงอันนี้ไว้เพิ่มเสียงกันนี่หน้าต่างป๊อปอัพก็สมมติเราเปิดเพลงนี้ไว้แล้วก็ปัดหลบมาตรงนี้ก็เป็นเล็กๆเราจะมาใช้เซตติ้งอย่างนี้ครับก็สามารถใช้ได้แล้วเราก็ยังสามารถฟังเพลงได้อยู่หรือว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเพลงแล้วก็กดเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนเพลงปึ๊บเปลี่ยนเพลงอย่างนี้แล้วก็สามารถใช้เซตติ้งหรือจะเป็นใช้แอปอื่นๆก็ได้ใช้ทีมก็ได้ทีมปึ๊บแล้วตรงนี้ก็เป็นฟังเพลงอยู่หรือว่าถ้าเราจะใช้ขยายหน้าจอก็ได้จะใช้ฟังเพลงเต็มจอก็ปัดลงมาแล้วก็ขึ้นกรอบขาวแบบนี้ครับนี่แล้วปล่อยมันก็จะเต็มจอเป็นแอป YouTube Music นะครับสำหรับการสอนวิธีการใช้หน้าต่างป๊อปอัพก็จบลงแค่นี้นะครับใครสงสัยก็คอมเมนต์มาได้นะครับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ